ส่วนอัปเดตอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ที่เปิดคลิปของนายจิรัตไปให้ดูค่ะที่บอกว่ามีการมาโจมตีฝ่ายตรงข้ามก็คือเหมือนไปพูดในรายการนึงแล้วบอกว่าตุ๊ดไงไม่แมนถึงมาทำแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันไปใช่ไหมคะว่าเอ๊ะการที่ทำแบบนี้เนี่ยไม่เหมาะสมหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดอ่ะคือเจ้าตัวมีการออกมาชี้แจงผ่านทาง X หรือว่า Twitter แต่ก่อนที่จะไปดูชี้แจงเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้อีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวมันกลั่นแกล้งกันแบบหน้าด้านๆอ่ะแล้วก็ไม่ทำไมคุณไม่ถ้าผมโจมตีคุณด้วยเรื่องข้อมูลคุณก็โจมตีกลับตอบข้อมูลกลับมาอย่ามาเล่นแบบตุ๊ดอ่ะไม่อยากจะใช้คำว่าเดี๋ยวเซ็กซิสต์ไม่ได้ที่โฮโมโฟเบียไม่ที่ใช้คำนี้เพราะว่าเขาเกลียดคำนี้กันของคือมันไม่แมนเลยอ่ะไม่รู้ผู้ชายมันไม่เซ็กซ์ไม่เจนเดอร์โรอีกแล้วพี่ไม่ได้ที่ใช้คำนี้เนี่ยเพราะว่าเขาเกลียดคำนี้กันตอนแรกที่ชี้แจงทันทีนะฮะใช่ค่ะเสร็จแล้วเจ้าตัวก็เลยออกมาชี้แจงผ่านทาง X นะคะโดยเขียนบอกว่ากราบขออภัยที่ผมได้พูดคำว่าตุ๊ดออกไปในรายการสดเป็นอย่างสูงครับเป็นคำพูดติดปากย้ำว่าเป็นคำพูดติดปากนะบอกซึ่งไม่เหมาะสมและไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นที่กำลังพูดถึงอยู่เลยด้วยถึงแม้ผมจะขอโทษไปแล้วในรายการทันทีหลังจากที่หลุดพูดออกไปแต่ก็อยากจะขอโทษเป็นทางการอีกครั้งครับแน่นอนว่าพอมีการโพสต์แบบนี้ค่ะทางเพจFacebook วันนี้พักส้มโกหกอะไรออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งนะคะโดยโพสต์บอกว่าพี่หลักแกงขอโทษที่พูดเหยียดตุ๊ดอ้างว่าเป็นคำพูดติดปากแบบนี้แสดงว่าพูดเหยียดบ่อยใช่ไหมคะเป็นการตั้งคำถามเนี่ยค่ะแล้วก็มีการแนบภาพที่ขีดเส้นใต้ไว้โพสต์ของคุณจิรัตน์นะคะที่บอกว่าเป็นคำพูดติดปากแล้วก็รู้ว่าไม่เหมาะสมก็เลยขอโทษแต่ว่าพอในคลิปอะที่เราได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ค่ะมันก็เหมือนย้ำชัดตอนที่เขาพูดบอกว่าที่ผมพูดคำนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่ชอบคำนี้กันไงเขาเกลียดคำนี้กันซึ่งตัวพิธีกรที่นั่งอยู่ด้วยกันเขาก็พยายามห้ามแล้วนะแต่คือเจ้าตัวก็เขาเกลียดไงไม่แมนทำแบบเนี้ยมันไม่ลูกผู้ชายเป็นตุ๊ดเนี่ยค่ะหลังจากนั้นชาวเน็ตก็มาแสดงความเห็นไปในทิศทางกันเดียวเลยนะคะขนาดยังออกสื่อขนาดนี้ถ้าไม่ออกสื่อจะขนาดไหนเนี่ยตุ๊ดเขาไปคัดเลือกเกณฑ์ทหารกันนะจ๊ะไม่เคยทำให้ผิดหวังเรื่องคุณภาพเลยจริงๆใช่บางคนก็บอกว่าด้อมเนี่ยคงให้อภัยแหละพวกเดียวกันเนาะหรือบางคนก็บอกว่าน่าจะเป็นความเคยชินที่แก้ไม่ได้แล้วหรือบางคนก็ถามว่าติดคำอื่นไม่ได้หรือทำไมถึงจะต้องติดปากคำว่าตุ๊ดด้วยแทนที่พิธีกรเขาทักท้วงตอนนั้นจะขอโทษตอนนั้นเลยใช่ใช่ไหมกลับมาตะแบงบอกว่าที่ใช้คำพูดเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ชอบกันไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงนี้นะเป็นคำพูดติดปากคำพูดติดปากก็แสดงว่าอย่างที่เพจเขาบอกอะคุณใช้บ่อยสิใช่ไหมคุณใช้บ่อยสินี่ฮะเรื่องนะคนนี้มีเป็นระยะท่านผู้ชมฮะมีเป็นระยะแต่เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องนี้แหละฮะที่ต้องคดีใบสอดอ43จริงหรือปลอมนี่แหละที่สุดวันนั้นก็ต้องมาถึงนะก็อยากจะรู้นะผลตัดสินออกมาวันนั้นมาถึงเนี่ยนะฮะคุณจะเอาใบสอดอ43จริงที่คุณบอกว่าอ้างว่าจริงเนี่ยมีอยู่เนี่ยนะฮะคุณจะไปแสดงแล้วก็หลุดพ้นจากข้อหานี้หรือไม่ก็ต้องติดตามดูกันค่ะนะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็อย่างที่เราทราบนะฮะผลตอนนี้ไหนลองขึ้นมาให้ดูซิว่ามันไปค้างอยู่ที่ตรงไหนนะฮะที่เมื่อวานนี้จนถึงกลางคืนเนี่ยมันก็อยู่ที่เท่าไหร่277ใช่ค่ะใช่ไหมฮะจนถึงวันนี้เนี่ยยังอยู่ที่เดิมไหมนะฮะก็คือนับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วหรือว่ามีอะไรที่มันอัปเดตกว่านี้นะฮะเดี๋ยวทีมงานขึ้นมานะฮะผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47ที่ลุ้นกันมาตลอดนะฮะอันนี้คือล่าสุดเมื่อวานนี้นะฮะ277นะฮะจนถึงวันนี้นี่นะฮะก็เกิน270มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ชัดเจนว่าท่านรองประธานาธิบดีแฮร์ริสก็ได้ประกาศค่ะก็คือยอมรับความพ่ายแพ้ก็คือลักษณะของการยอมรับความแพ้ก็คือถ้าเขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าโทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็แสดงว่ายอมรับค่ะซึ่งคามาลาแฮร์ริสก็บอกนะฮะว่าได้โทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับโดนัลด์ทรัมป์เรียบร้อยนะและบอกเขาว่าพร้อมจะช่วยเหลือทีมงานของทรัม
ในการถ่ายโอนอำนาจอย่างราบรื่นนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นสปิริตนะช่วงหนึ่งในถ้อยแถลงก็อาจจะเป็นการเหน็บแนมโดยไม่เอ่ยชื่อเมื่อแฮร์ริสบอกว่าเราต้องยอมรับผลเลือกตั้งเพราะการเคารพผลเลือกตั้งเป็นหลักการพื้นฐานที่แยกแยะระบอบประชาธิปไตยออกจากระบอบทรราช ใครก็ตามที่ต้องการความไว้วางใจจากประชาชนจะต้องเคารพสิ่งนี้ในขณะเดียวกันเราต้องพักดีต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐพักดีต่อจิตสำนึกต่อพระเจ้าของเราในขณะเดียวกันเราต้องพักดีต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐนะพักดีต่อ3สิ่งนี้เป็นเหตุผลที่เธอยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งแต่ไม่ได้ยอมแพ้ในการต่อสู้ฮะยังไม่ได้ยอมแพ้ในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพเพื่อโอกาสเพื่อความเสมอภาคและก็ศักดิ์ศรีของประชาชนทุกคนนะครับแล้วก็แฮร์ริสก็ได้อันนี้เป็นคะแนนล่าสุดเห็นไหมบอกแล้วว่าเนี่ยไอตอนแรกเมื่อกี้277คือคะแนนเมื่อวานช่วงคืนเมื่อวานนี้ใช่ อันนี้คือคะแนนล่าสุดนะ295นี่ฮะกลับมาต่อที่แฮร์ริสนะแฮร์ริสพูดถึงกลุ่มของตัวเองนะบอกว่าผู้สนับสนุนคนรุ่นใหม่นะการต่อสู้เพื่อประเทศชาติเป็นสิ่งคุ้มค่าเสมอการรู้สึกเศร้าและผิดหวังก็เป็นเรื่องปกติแต่ขอจงรู้ว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเองบางครั้งการต่อสู้ต้องใช้เวลานะซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะไม่ชนะขอแค่อย่าเพิ่งถอดใจและขอให้ทุกคนนั้นมีพลังแฮร์ริสก็ปิดท้ายสปีดด้วยข้อความที่ให้ความหวังว่าเธอรู้ว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกับกำลังเดินเข้าสู่ห้วงเวลาที่มืดมิดแต่เธอหวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นเราจะมองเห็นดวงดาวได้ก็ต่อเมื่อฟ้ามืดเพียงพอเท่านั้นขอให้ช่วยกันเติมแสงจากดวงดาวนับพันล้านดวงให้เต็มท้องฟ้าแสงแห่งความหวังดีความศรัทธาความจริงและการรับใช้อย่าเพิ่งสิ้นหวังอย่าเพิ่งยอมแพ้ค่ะนี่ฮะในขณะที่ทรัมป์ก็เราก็ให้ฟังไปแล้วเมื่อวานนี้นะโดนัลด์ทรัมป์ที่ประกาศทันทีที่ได้รัฐเพนซิลเวเนีย1ใน7รัฐสวิงสเตททรัมป์ก็ออกมาประกาศชัยชนะนะพระเจ้าช่วยชีวิตผมไว้ด้วยเหตุผลบางอย่างค่ะ พระเจ้าช่วยชีวิตผมไว้ด้วยเหตุผลบางอย่างและเหตุผลนั้นก็คือเพื่อปกป้องประเทศของเราและฟื้นฟูอเมริกาให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนึงนี่ท่านผู้ชมฮะแล้วก็ในเรื่องการมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ